NRF2 NRF1 มาเป็นแพ็คคู่จำเป็นต้องทาน2แบบหรือเปล่าหรือบางคนก็สงสัยว่าซื้อแล้วมันได้มาเป็นแพ็คคู่อะไรแบบนี้เนาะในส่วนของความจำเป็นไม่จำเป็นนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเนาะแต่ถ้าแนะนำเนี่ยถ้าทุกคนทานได้ทั้ง2อย่างเลยมันจะดีตรงนี้นะคะเพราะตัว NRF2 เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกก็ขายเดี่ยวนะคะขายเดี่ยวมีตัว NRF2 ตัวแรกก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยขจัดสนิมอยู่ในโหมดหยุดพิษที่จะไปกระทบกับเซลล์เนื้อเยื่อของเราที่จะไปทำลายเนื้อเยื่อไปจนถึงระดับชั้น DNA เนาะเขาทำหน้าที่ในการปกป้องก็คือหยุดพิษนะคะแล้วเขาทำหน้าที่ระบายพิษก็คือเขาไปขจัดสนิมที่เป็นของเก่าๆที่มันอยู่ตามหลอดเลือดอยู่ตามเนื้อเยื่อเนี่ยให้กำจัดออกไปแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์กำเนิดใหม่เนี่ยเป็นเซลล์ที่ถูกแก้ไขเป็นเซลล์ที่ดีเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ใหม่เซลล์ที่ไม่เกิดโรคอันนี้หน้าที่ของ NRF2 นะคะส่วน NRF1 เนี่ยเขาทำอีกหน้าที่หนึ่งค่ะซึ่ง NRF2 หรือ NRF2 เนี่ยเน้นการทำให้ตับมีการฟื้นระบบในการที่จะสร้างเอนไซม์กูต้าไทโอนเนาะเราไม่ต้องไปทำคีเลชันไม่ต้องไปล้างดีท็อกตับนะคะตัว NRF2 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้ตับของเราเนี่ยฟื้นฟูเกิดการทำงานโดยอัตโนมัติใครที่เป็นตับเสื่อมตับอักเสบตับอ่อนมีปัญหาตับเสียอะไรพวกนี้เนิร์ฟทูก็ทำหน้าที่ในการฟื้นตับพวกนี้นะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเขาฟื้นฟูตับให้ทำงานตรงระบบแล้วหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือเขากระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายที่จะปกป้องเซลล์ของร่างกายค่ะซึ่งมันจะมี2เอนไซม์เนาะSOD เอนไซม์ตัวนี้เวลาที่เราเผลอไปกินอาหารเผลอไปกินยาเผลอไปเจอพิษตัวนี้เขาจะช่วยปกป้องไม่ให้เซลล์เราได้รับผลกระทบซึ่งมันมีงานวิจัยในหมูนะคะที่เอาพิษไปใส่หมูเนาะแล้วก็ให้หมูเนี่ยใช้ NRF2 เนี่ยปรากฏว่าเนื้อเยื่อของหมูไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะคะอันนี้เขาจะช่วยปล่อยเอนไซม์ในการปกป้องไม่ให้เซลล์ได้รับการบาดเจ็บนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังปล่อยเอนไซม์ที่จะทำให้กรดที่มันมีอยู่สูงๆในร่างกายเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพค่ะหมายความว่ามันไม่สามารถไปก่อสนิมที่จะเป็นต้นตอของการเกิดโรคได้มันจึงเป็นเทคโนโลยีที่ไปหยุดเส้นทางของการเกิดโรคนะคะทุกคนส่วนอีกตัวนึงตัว NRF1 เนี่ยเขาทำงานคนละหน้าที่นะคะทุกคนหน้าที่ของ NRF1 เนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของการจ่ายพลังงานค่ะจ่ายกระแสไฟฟ้าเหมือนที่เราเคยเห็นเด็กเวลาเขารักษาเด็กชักหรือว่าเด็กที่มีอาการแพนิคจิตตกซึมเศร้าเขาจะใช้วิธีช็อตไฟฟ้าค่ะทุกคนแต่อันนี้ไม่ต้องใช้วิธีช็อตไฟฟ้านะคะการใช้เทคโนโลยี NRF1 เนี่ยมันคือการใช้เหมือนกับกระแสไฟฟ้าให้กับร่างกายอ่อนๆเราไม่ได้กินกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะทุกคนหมายถึงว่าหลักการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะเป็นการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ร่างกายอ่ะที่ขาดพลังงานตัวนี้ในเด็กที่เป็นแพนิคซึมเศร้าจิตตกหรือชักหรือผู้ป่วยพาร์กินสันหรือคนที่มีไตเสื่อมคนที่มีภาวะที่ร่างกายขาดกระแสสื่อไฟฟ้าหรือพลังงาน ATP ตรงนี้พอขาดตรงนี้มันก็จะเกิดปัญหาการสื่อสารของฮอร์โมนเนี่ยไม่ตรงตามระบบนะคะฮอร์โมนเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อทุกคนจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสื่อประสาทเนาะซึ่งเทคโนโลยี NRF1 เนี่ยเขามีจุดเด่นในเรื่องของการทำให้พลังงานเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารไปยังต่อมต่างๆได้ตรงตามระบบคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองเสื่อมคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตเสื่อมคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่ตรงระบบฮอร์โมนผิดเพี้ยนที่เกี่ยวกับด้านฮอร์โมนคนที่มีปัญหาอ่อนร้าอ่อนแรงกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อทำงานคือทุกระบบเนี่ยต้องทำงานโดยสารเคมีคือฮอร์โมนเนาะแต่ตัว NRF1 เนี่ยเขาไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการหลั่งฮอร์โมนของตัวเองอะค่ะอันนี้เขาทำหน้าที่แค่กระตุ้นเฉยๆนะเพราะฉะนั้นตัว NRF1 เนี่ยก็จะช่วยทำให้ฮอร์โมนสื่อสารกันได้ดีมากขึ้นก็จึงเป็นการทำงานคนละระบบกันนะคะเทคโนโลยี NRF1 NRF2 ก็ถ้าทุกคนสามารถทานได้ทั้ง2แบบมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเรานะคะส่วนใครที่ทานได้แบบใดแบบหนึ่งก็เลือกอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำงานคนละระบบแบบนี้